ค่ะกลับมาพบกับหนูจ๋าอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ค่ะหนูจ๋านะคะจะมารีวิวแอปพลิเคชัน Brother Support Center กันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างค่ะเมนูเด่นเมนูดังปังสุดๆพลาดไม่ได้ในครั้งนี้เลยนะคะนั่นก็คือเมนูเข้าสรุปการลงทะเบียนค่ะหนูจ๋าแนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ Brother มานั้นสามารถเข้าไปลงทะเบียนการรับประกันสินค้าได้เลยค่ะและเพื่อรับสิทธิการรับประกันพิเศษนะคะอย่าลืมค่ะจะต้องลงทะเบียนภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายๆมากเลยเมื่อกดเข้ามาที่เมนูนี้นะคะเข้าสู่การลงทะเบียนค่ะจากนั้นนะคะทำการกรอกหมายเลขตัวเครื่องวันที่ซื้อสินค้าและแนบบิลใบเสร็จจากนั้นกรอกข้อมูลอีกเพียง2ขั้นตอนค่ะหากเพิ่งซื้อสินค้ามานะคะห้ามพลาดเลยค่ะกับการลงทะเบียนการรับประกันเพื่อรับสิทธิการรับประกันพิเศษค่ะเมนูถัดมานะคะเมนูที่ชื่อว่าคำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหาค่ะหากคุณพบปัญหาการใช้งานของเครื่องบาร์เดอร์นะคะและกังวลว่าจะต้องเสียเวลากับการเดินทางเพื่อนำเครื่องมาที่ศูนย์บริการหนูจ๋าอยากให้คุณลองใช้เมนูนี้ค่ะเมนูนี้นะคะจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้ง่ายได้ค่ะบางครั้งนะคะเราไม่แน่ใจค่ะว่าข้อความที่แสดงขึ้นมาที่หน้าตัวเครื่องหมายถึงอะไรเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นเวลาจริงๆเลยค่ะหนูจะช่วยดูเมนูต่อไปเลยนะคะเมนูเพิ่มเติมค่ะเมื่อเรากดเข้ามาที่เมนูนี้นะคะเราก็จะพบกับเมนูที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเมนูแรกนะคะเมนูแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจราคาเครื่องโปรโมชั่นดีๆราคาโดนใจหรืออยากทราบคุณสมบัติของสินค้าก่อนที่จะไปซื้อจริงที่หน้าร้านนะคะก็สามารถเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่นี่เลยค่ะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถัดมานะคะจะเป็นเมนูตรวจสอบวันสิ้นสุดการรับประกันสินค้าค่ะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเข้าไปสอบถามวันสิ้นสุดการรับประกันให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะเพียงเข้ามาที่เมนูนี้ค่ะจากนั้นนะคะใส่หมายเลขตัวเครื่องที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่อง15หลักนะคะแล้วกดค้นหาเราก็สามารถตรวจสอบระยะการรับประกันของตัวเครื่องได้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปนะคะหนูจะแนะนำสำหรับท่านที่อยากทราบว่าเครื่องที่ส่งซ่อมไว้นั้นดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วหรือยังเมนูที่ชื่อว่าตรวจสอบสถานะสินค้าส่งซ่อมค่ะเมนูนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้เราเช่นกันค่ะเพราะเราสามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อมของเราได้ด้วยตนเองเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาที่เมนูนี้ทำการใส่หมายเลขงานซ่อมกดส่งข้อมูลเพียงเท่านี้เราก็จะทราบสถานะงานซ่อมของเราได้แล้วค่ะเมนูสุดท้ายนะคะ Brother Thailand YouTube ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาที่เมนูนี้นะคะก็จะพบกับคลิปต่างๆมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Brother รวมถึงการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นค่ะเช่นการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน Brother iBusiness Scan อย่าลืมเข้ามากด Subscribe กันเยอะๆนะคะเห็นไหมคะมีแอปพลิเคชัน Brother Support Center ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งรีบไปดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูจ๋าต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคอยติดตามค่ะว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกต่อกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย